ขาคือบิลกิ้นต้องขอบคุณทางเดอะพีเตอร์แม็กนะครับที่ให้รางวัลนี้กับผมนะครับเพราะว่าจริงๆผมว่าไม่รู้สิแต่ว่าสำหรับผมนะการที่เราเป็นนักแสดงมาก่อนที่เราจะมาเป็นศิลปินนะผมว่ามันมีความยากอะไรหลายอย่างในการที่เราจะก้าวข้ามผ่านภาพของการเป็นนักแสดงของเราแล้วทำให้คนเชื่อว่าเรื่องที่เราเล่าหรือว่าตัวตนของเรามันถูกเล่าผ่านเพลงจากใจของเราจริงนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมดีใจในวันนี้ที่ผมได้มีตรงนี้แล้วก็ได้รางวัลนี้นะก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ผ่านมาผมนะครับตั้งแต่พี่ๆในรามรู้สึกนะรวมถึงพี่ๆในเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับขอบคุณพี่เบลสุพลด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตแล้วก็สนับสนุนผลงานของผมถึงเต้นนิดนึงนะครับแต่ว่าขอบคุณนะครับ